นี่นะครับปนินใหญ่ครับพี่น้องไถสวยครับพี่น้องสวัสดีครับเจอกับผมอีกแล้วเอกได้วิ่งมายิงปลาที่สะพังนะครับด่านขุนทดนะครับนกเที่ยงครับแล้วก็เจ้าอ้ําเดี๋ยวตามมาไปเอาหัวขาตะไคร้อยู่เดี๋ยวเราเตรียมเครื่องไปด้วยวันนี้เดี๋ยวเราไปหายิงปลาแล้วก็ถ้าหมานเราทํากับข้าวกินต้มเพี้ยนะวันนี้หาปลาต้มเพี้ยกินสักหน่อยพี่น้องเอาปืนยิงปลาบนบกนะครับไม่ได้ดํายิงนะครับก็จะเป็นบ้านสะพังหรือว่าเค้าเรียกดําเชียงไกลตอนบนนะครับตัวนี้ก็คอยติดตามรับชมคลิปยาวไปพี่น้องอ่ะครับวันนี้แว่นตามาฝากน้องเที่ยงนะครับมาให้เขาก่อนทำหายแล้วนะครับอันนี้ก็ลูกดอกครับเอามาให้บอกลูกดอกไม่มียิงนี่ครับเงี้ยงหัวพอก40เซน4มิลตัวล็อกเชือกอยู่กลางส่วนจัดไปพร้อมกระบอกเอาใส่กระบอกเลยเห็นไม่มีกระบงกระบอกก็ไปใส่กระปุ้งกระเป๋าขาดมืดมุ่นอะไรเงี้ยสวัสดีครับเดี๋ยวน้องอ้ํานะครับสองพี่น้องนะหน้าตาไม่เหมือนกันเลยอันนี้น้องนะอันนี้พี่ตัวแม่งโคตรใหญ่อยู่ใหญ่กว่าพี่เอาลุยไปยาวไปครับให้ผมมาขึ้นตัวนี้ดูนะนู่นลังยาวกุลกลาดนู่นนะอุ้ยหาทำอย่าหาทำอย่าหาทำเต้นลามดิพูดอ่ะต้นนู้นก็เต็มเลยพูดพลาดวันนี้พลาดไม่ได้เอาใบก้อนมาฝากไว้ก่อนนะโอรานถึงไม้แล้วเก็บได้เลยฝังบุ้งยังเยอะเลยผักบุ้งยังงามเลยอันนี้ก็มาหาเลาะวันนี้คือมาเปิดหมายนะครับเรายังไม่ได้มาดูยังไม่ได้สำรวจหาเลาะดูก่อนมีต้นไหนขึ้นได้บ้างนะอันนี้ก็ยังไม่มีต้นไม้ให้ขึ้นนะอันนี้เคยยิงแต่ก่อนก็ผักบุ้งขึ้นเต็มหมดแล้วนะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกนู่นนะครับขึ้นต้นนี้นะพี่น้องขออย่ามีแตนเด้อมีดอกพี่เอกไม่ชอบต้นใหญ่ใหญ่ดิแท้เลยเขย่าก่อนพ่อโอ้ยเขย่ามันจะต่อจ้อนเขย่าเลยถ้ามันมีถ้ามันไม่ดูดูรังไม่ต่อเด้อโอ้ยเมื่อกี้เห็นรังแตนแล้วสยองอ่ะตุ่มปักไหลเนาะเดี๋ยวขึ้นฮะบนนั่งก่อนครับนี่ขึ้นปันก่อนต้นไม้ก็โยก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 เป็นการยิงปลาที่ทรมานมากนี่โดนตัวทั้งสองนิ้วนี่แหละโอ้แม่นใช่ป่ะเที่ยงนู่นนะดึงดึกดักดึกดักอยู่นู่นนะพี่น้องเอ้ยโดนนะครับโดนนะครับนู่นนะครับปลาดึงเข้าไปในป่าบุ้งนะครับโอ้คือดึงแรงใช่ป่ะเที่ยงมายิงเอาจากทิปตัวก็ได้ต้มเพี้ยเลยเนี่ยรุ่นเนี่ยปลาใหญ่ไม่มีให้ยิงปลาน้อยไปก่อนพี่น้องเลยซ้อมมือครับเที่ยงโอ้ยว่าเราโอ้เอาขาดไปเฉยเลยโอ้ดึงขึ้นมาเสียงตกน้ำมันตุ้มหนึ่งว่ะ
ขาดไปย่อยพี่น้องเลยตอนนี้ไม่ต้องลุ้นนะครับปลาลุ้นกันว่าผมจะตกต้นไม้หรือเปล่าดีกว่าลมแรงพุ่งพี่น้องเลยปลาก็ไม่ลอยครับลมก็แรงจะมีกับข้าวหรือเปล่าวันนี้ลุ้นกันไปครับลุ้นกันไปยาวๆพี่น้องก็มามัดเปนั่งอยู่ในคลองนะครับตรงนี้โลเคชันมันอาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่แต่ก็ลองนั่งดูครับเผื่อได้ปลาไปทำกับข้าวสักตัวนะพี่น้องนะลุ้นดูกันครับนี่นะครับโลเคชันมันก็จะประมาณนี้นั่งซุ่มดูครับมีปลานิลเข้ามาครับตัวนึงครับเกือกพันปืนปลาจะไปแล้วนะครับไปไหนแล้ววะนั่งดูโทรศัพท์อยู่นะไปเร็วพี่น้องไปไหนแล้วลอยไปนู่นนะจอยโมเดลลีลาหลายออกไปแล้วปลานิลน้อยนะลอยไปอยู่นู่นนะครับตัวมันไม่ใหญ่นะพี่น้องนะตัวสัก2นิ้วนี่แหละนี่ตัวนึงลอยบายแล้วกว่าแล้วไม่โดนว่ะพี่น้องโอ้กดลึกไปเผื่อลึกเผื่อลึกพูดสายคือวิ่งไปวิ่งไปแบบนั้นโดนปลาเหรอผมว่ามันไม่โดนนะเฮ้ยโดนโดนปลาเฉยเลยพี่น้องโอ้หมานอยู่ดิเนี่ยมีต้มเพี้ยนะให้เพี้ยงกินแล้วบัดเนี่ยเฮ้ยปืนขาดหรือเปล่าวะไม่ขาดครับโดนหัวปลานะตัวนี้โดนหัวนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับกดลงไป1คืบนะโดนเฉยเลยครับตอนแรกนึกว่ากดลึกเกินนะมาแล้วครับปลาตัวแรกของวันนี้ครับตัวแรกยิงโดนนะขาดไปนะครับเมื่อเช้าแล้วก็ไม่โดนอีกเลยแล้วตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ไม่ขาดนะครับเราได้ปลาแล้วครับอย่างน้อยเราก็ได้ต้มเพี้ยแล้วนะวันนี้เราได้กับข้าวแล้วนะครับปลาตัวเล็กตัวใหญ่เราจัดได้นะครับเราเลือกไม่ได้นะพี่น้องตอนนี้จังหวะนี้เราเลือกไม่ได้นะครับว่าต้องเอาตัวใหญ่ตัวน้อยนะครับนี่ใส่ฝ่ามือครับพอได้ต้มอยู่ครับพี่น้องจัดไว้ครับ1ตัวครับพี่น้องเดี๋ยวมาหนุนแล้วครับเจ้าเที่ยงครับเจ้าอ้ําเจอไหมได้ปลาตัวเดียวเดี๋ยวให้อ้ําทําปลาต้มปลารอนะได้ตัวเดียวมีน้อยกินตามน้อยพี่น้องวันนี้ก็เดี๋ยวต้มปลากินใส่ผักบุ้งเอาต้มแกงส้มเอานะจัดไปครับมัดเป็นนั่งอยู่กลางแดดนี่ครับตรงนี้จะเป็นคลองกลางอ่างตรงนู้นอ่างนะแล้วจะเป็นคลองเข้ามาตรงนี้ก็ลุ้นดูกันอีกทีนึงครับนั่งตากแดดบนไปครับเจ้าเที่ยงก็อยู่นู่นนะยกมือบ๊ายบายหน่อย นั่งดูกันไปครับพี่น้องส่วนเจ้าอ้ําก็ต้มปลาอยู่นู่นนะครับ
นี่ครับใส่ผักชีป่าครับสมุนไพรโอ้ได้กินฮะได้กินเครื่องหอมมาแล้วครับเครื่องต้มยำโชยมาหอมชุยมาแล้วครับเราก็มีพ่อครัวนะเฮ้ยนี่ครับปลาหมึกใหญ่ครับเออคือไม่โดนอ่ะเฮ้ยอะไรเว้ยใหญ่ไหมใหญ่ดิเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะโอ้ตัวยังใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยพิษเฉยมาครับพี่น้องกินข้าวกันครับนะอันนี้ก็อยู่นี่แหละอยู่หนองอยู่บึงคือเก่าพี่น้องมากับเรือเนี่ยเรือของเรานี่ข้าวกลางน้ำข้าวครับฝีมือเนี่ยครับแก้วครับเหมือนเดิมต้มผักบุ้งใส่กัญชานะครับมีปลาอยู่ตัวนึงพี่น้องนี่เห็นป่ะปลาแทบนี่แหละของแทบไม่ได้กินนั่นสงสารตัวปลานี้มึงยิงไม่โดนอ่ะนะมองหน้ากันปลาตัวปักใหญ่อ่ะเที่ยงยิงปลาใหญ่ไม่โดนนะผมยิงได้ปลาเล็กเอออย่าโดนเจ้าของยิงไม่โดนไม่พูดเด้อพ่อนะก็ได้กินปลาเล็กนี่แหละครับพี่น้องเลยตัวเล็กๆนี่เว้นถ้าไม่ปล่อยลูกฉันว่าอยากกินอีกันใจตายไปถ่าเลยเดี๋ยวตัวหน่อยตัวใหญ่นี่เลี้ยวใช่ไหมจังหวะนี้เราเลือกไม่ได้พี่น้องอะไรผ่านมาจัดไว้ก่อนหิวแล้วมาจิ้มเพราะงั้นไม่มีอะไรกินใส่ผักบุ้งเยอะอร่อยว่ะนี่ปลาเป็นวาเด่นเลยข้าวย้อนมันได้ซ่อมไม้ยังพิถีพิถันทีหลังต้องเอากระหล่อนวาใหญ่ดิพี่เอกเอาฝาขวดซ่อมยังไม่ตอบกลางฝายิงถูกก็ปลาน้อยปลาใหญ่ยิงไม่ถูกต้มยำผักบุ้งไข่กินข้าวอิ่มแล้วลุยกันต่อครับคุณครับปลาลอยขลุขลุแล้วครับเอาพี่น้องจัดไปเอาเลยโอ้ยกูกำลังจะเหนี่ยวไกลอยู่แล้วไอ้เที่ยงบอกอย่าเพิ่งยิงรอตัวใหญ่ก่อนโอ้เบรกกันคักแท้เห็นว่าเรานั่งยิงสเปนหลังปั๊บๆเลยตัวผู้หลังแดงกี่ครึ่งเลยตัวเนี้ยมาตั้งแต่ตอนไหนวะเห็นหลังแวบๆตรงนี้พี่น้องเลยประเด็นตัวผู้ตัวนี้ลอยเข้ามาตรงลอยเข้าป่าไปนี่ล่องลึกลอยเข้ามาลึกไหนเห็นโอ้ตกต่ำตกต่ำเหรอตกต่ำโอ้ไม่โดนวะโดนอยู่ไหมเนี่ยโอ้
ไม่ยิงตัวล่างยิงตัวล่างใหญ่ไม่รู้เห็นแต่ตรงบนไงโอ้พลาดอีกแล้วตัวล่างบักใหญ่ดิเนื้อพวกต่ำอะไรมันข้ามไม่เหรอเนี่ยสองรอบแล้วเนี่ยฮะโอ้ตัวใหญ่แล้วไม่น้อยแหละน้อยแหละกูเห็นเนี่ยบักโลป้ายพุ่นเหรอโอ้หิดพลาดอีกแล้วพี่น้องจังเหนียงอยู่บ้านน้อยถึงว่ะไปไหนแล้วล่ะโอ้โอ้ข้ามอีกแล้วว่ะปลานินตัวบักใหญ่อ่ะพี่เจ้าขาไหนออกจากบ้านนี่อะไรเอ้ยตัวใหญ่ดิหางแดงปุ้งครึ่งไงตัวเนี้ยปลานินตัวผู้ตัวเนี้ยโอ้สักกดลงไปแล้วยังข้ามอีกหรือเปล่าโอ้มันถูกนู่นนะหาจะกินมึงเอาปลามันถูกอยู่พี่น้องเออมันขึ้นมาดึงว่ะทำดิอ้ําจะขาดแล้วอ้ําจะขาดแล้วยิงซ้ําไปอีกเดี๋ยวๆๆๆดึงขึ้นกันโอ้มันโดนอยู่โดนอยู่เดี๋ยวอย่านี่แหละกูอย่านี่แหละกูเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆอยู่เฉยๆเดี๋ยวๆเอ้าบอกให้ปลาอยู่เฉยๆเดี๋ยวให้มันหันขวางดีๆกันโดนมั้ยน่ะดึงดูดิโดนป่ะโดนอยู่พี่น้องโอ้ยผมนึกว่ายิงไม่โดนไหมเฮ้ยไม่โดนหรอกเฮ้ยกูคือยิงปลาผมนึกว่าผมยิงไม่โดนปลาไหมพี่น้องโดนแบบมินๆนะปลามันแบบไม่ดึงอะไรเลยอ่ะพอผมดึงเชือกมามันวิ่งปุ๊ดโดนอยู่ตอนเนี้ยโดนแล้วครับโดนแล้วครับเฮ้ยมันซักให้เสียนอ้ําซ้ำซ้ำนี่ยันซ้ำเดี๋ยวรอให้มันหมุนมาทางแบนๆนี่ก่อนเดี๋ยว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 เอ้าโอ้โหอะไรเว้ยว้ายไม่โดนมึงไม่ได้เกิดหรอกอ้ามึงอะยานี่แหละกูตายเล็งบักบุ้งนู่นนะบับโอ้มันคือข้ามดิโอ้ยิงทีไรก็ข้ามข้ามข้ามมึงก็กดพี่กาท่านมึงกดลงมาไล่เล็งเนี่ยดอกบักบุ้งเนี่ยเอาแบนขนาดนี้ไม่โดนก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วแบบเนี้ยโดนดึงมาดูทีพี่ยิงโดนไปไหนวะโอ้ตะโกกหลังแต่พ่อไม่มีดินเห็นโดนเห็นอยู่ในน้ำเหมือนตัวน้อยนะเนาะขึ้นมาแล้วโอ้ไม่น้อยนะครับดูพี่น้องดูปลาครับดูปลาครับนี่จับแล้วครับพาเราครับดูโอ้มันไม่นั่นหรอกของพี่ก็โดนจุดมันไม่โดนมินหรอกไม่มินหรอกอือนี่โดนจุดด้านพอดีโดนเข้านี่ทะลุนี่งามก็ยิงเกือบโดนที่เดียวกันครับมันแม่นคนมันแม่นนะมันแม่นคนมันแม่นนะนะแม่นนะ4หรือ5วะโอเคจัดไปครับพี่น้อง1แต้มนะครับหมานแล้วครับแกนี่นะครับปลานิลใหญ่ครับพี่น้องไถสวยครับพี่น้องจัดไปครับผ่านอ้ําซ้ําให้ครับ4ทีครับกว่าจะโดนแกวโอเคครับโดนครับตัวนี้เข้าต่อเฮ้ยอย่าหลุดดิอย่าหลุดอย่าเบาอย่าเบาอย่าเบาโดนครับโดนล่องมาลึกๆนะพี่สายพี่ขอดนะโอ้ถูกปากฮะล่องลึกมากตัวเนี้ย
าน้อยเฮ้ยมันจะขาดป่ะน่ะโอ้ทำได้ดีมั้ยมีทิศมีทิศจับไว้เดี๋ยวซ้ำมาก่อนครับตัวนี้โดนวะไปไซส์ล่ะโอ้แดงจ้อยอีกแล้วเดี๋ยวซ้ำมาตัวนี้ก่อนนะโดนไหมน่ะเวลายิงไปเมื่อกี้เวลายิงไปเมื่อกี้นี่ลูกมันคือกระดกกุ๊กกุ๊กเป็นเนี่ยเดี๋ยวจะเพิ่งดึงเมื่อกี้มาสามตัวเลยเนี่ยเที่ยงมาสามตัวเลยเนี่ยโอ้ปลากำลังเข้าตอนเย็นยิงไม่แม่นโทษนู่นโทษนี่แล้วครับเที่ยงครับดีโทษปีโทษกองไม่ดีโทษปีโทษกองไว้แล้วครับเว้นที่พ่อมาเว้นที่มองเห็นชัดลึกโทษเลยนี่นะครับปลาโอ้นัดแรกโดนปากครับพี่น้องยิงลัดโอ้ยิงลัดเข้าปากทะลุฝั่งนี้ไม่ขาดหรอกเนาะไม่แน่พี่ถ้ามันดิ้นถ้าเราดึงแรงขาดไหมขาดมีโอกาสขาดอยู่นะต้องซ้ำเอาโอเคเดี๋ยวเอาลูกนี้ออกเดี๋ยวจะขึ้นลูกนี้เดี๋ยวให้อ้ําจัดการปลาจะไป2แต้มนะครับนู่นฮะวางเราตัวนี้ไม่ได้คลิปตอนยิงนะเพราะว่าปลามันล่องไหลออกไปเร็วนะครับเปิดกล้องไม่ทันก็ยิงแล้วก็ค่อยเปิดกล้องจัดไปพี่น้องตอนค่ำแล้วครับกลับบ้านดีกว่ามันไม่ลอยแล้วปลาเรามาเจอหมายตรงนี้ช้าไปนะเมื่อเช้าเราไปนั่งอยู่ทางนู้นเลยไม่ได้ปลานะครับก็ได้กินปลาไอต้มปลานิลตัวน้อยแล้วก็ใส่ผักบุ้งไปแล้วกันรอบบ่ายนี่ก็ได้ปลานิลตัวใหญ่อยู่ครับมารอบหน้าเดี๋ยวค่อยมาหมายนี้นะครับเขาเรียกอะไรคอมเมนต์ได้ครับรู้จักกันหรือเปล่ายังไม่เฉลยนะคอมเมนต์มาครับดูผลงานวันนี้ผลงานครับปลานิล2ตัวครับก็สายใหญ่อยู่ครับเกือบ2โลน้อยอีกตัวนึงก็ประมาณ 7-8 ขีดนะครับทีมงานสายเหี้ยวนะฮะนี่ครับลากันด้วยบรรยากาศตอนเย็นแล้วกันพี่น้องอาทิตย์กำลังตกดินครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับมาหาอยู่หากินครับก็บรรยากาศบ้านๆจัดไปพี่น้องเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับครับครับ